เราเรียนคำบุพบทไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าคำบุพบทอีกลูกที่คุณครูค้างไว้นะคะไปดูกันเลยค่ะลูกเห็นไหมคะลูกคำบุพบทมันจะมี4ชนิดใช่ไหมคะทีนี้เราเรียนไปแล้ว2ชนิดวันนี้เราก็จะเรียนอีก2ชนิดซึ่งไม่ยากเลยนะคะเด็กๆ เห็นแล้วก็โอ้โหสบายเลย2ชนิดที่เหลือคืออะไรบุพบทเป็นเจ้าของเลยค่ะให้รู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นของเรานะของใครนะแสดงความเป็นเจ้าของแบบชัดเจนกับอีกบุพบทหนึ่งคือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะคะก็คือบอกแล้วว่าคำบุพบทเป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะให้ประโยคนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเราเข้าสู่คำบุพบทชนิดที่3ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของที่เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเขาเอาอะไรมาเชื่อมให้รู้ล่ะก็นี่เลยแทงของเห็นไหมคะคำชัดเจนมากเราก็มาดูกันนะคะตัวอย่างประโยคจะมีอะไรนะโอ้โหคุณครูดาวหาตัวอย่างประโยคมาน่ารักมากเลยญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งความฝันหนูดูคำว่าแห่งนะลูกตัวสีแดงชัดเจนเลยค่ะอันเนี้ยเป็นความใฝ่ฝันของคนไทยหลายๆท่านมากมายเลยรวมทั้งคุณครูด้วยว่าชีวิตหนึ่งอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะอะไร1สะอาด2บรรยากาศดีแต่พอมีโรคโควิดมาหลานคุณครูไปทำงานที่นู่นชวนคุณครูไปคุณครูบายบายตอนนี้นะคะครูรักประเทศไทยประเทศเดียวเลยค่ะไม่อยากไปที่ไหนเลยความฝันประเทศที่เป็นความฝันของครูอยากอยู่ตลอดชีวิตเลยคือประเทศไทยอ่ะเรามาดูญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งความฝันทำให้เห็นภาพชัดเจนประโยคชัดเจนเลยว่าทุกคนใฝ่ฝันโดยนำคำว่าแห่งมาเชื่อมระหว่างเมืองกับความฝันให้เห็นแบบภาพมาเลยนะคะประโยคนี้เป็นเด็กๆเลยเห็นไหมลูกกำลังรับประทานแตงโมเลยอร่อยอร่อยชื่นใจหน้าร้อนเนี่ยทานแตงโมดีนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นลูกหั่นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ตู้เย็นช่องฟรีซไปเลยลูกพอสักหนึ่งชั่วโมงเอามาทานนะคะมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยค่ะอร่อยมากแตงโมชิ้นนี้เป็นของฉันเห็นไหมคะคำว่าของตัวสีแดงเลยลูกบอกความเป็นเจ้าของชัดเจนเลยว่าแตงโมเนี่ยของฉันนะเธออย่ามาเอาของฉันไปนะไม่หวงแต่เหมือนหวงเพราะอะไรแตงโมมีรสชาติหวานกรอบอร่อยเด็กๆส่วนใหญ่ชอบรับประทานนะคะบางคนไม่ชอบเคี้ยวก็นำไปปั่นได้ก็อร่อยไปอีกหนึ่งแบบนะคะลูกประโยคที่3เห็นไหมคะลูกโอ้โหมันเหมาะกับตอนนี้เนาะโควิดเขาบอกให้เราอยู่บ้านเนาะนี่เลยค่ะครอบครัวของเราอบอุ่นมากเราจะใช้คำว่าครอบครัวได้ต้องมากกว่า1คืออย่างน้อยต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีคุณพ่อคุณลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมากกว่า1ตั้งแต่2ขึ้นไปจึงเป็นครอบครัวได้นี่อันนี้4คนเลยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวลูกชายเห็นไหมคะน้องยังเล็กอยู่เอาคำว่าของมาบอกให้รู้เลยว่าเนี่ยคือครอบครัวของเรานะเชื่อมระหว่างครอบครัวกับคำว่าเราซึ่งเป็นสรรพนามเห็นไหมคะบุรุษที่1ให้รู้ว่าครอบครัวเราเนี่ยอบอุ่นน่าอยู่น่ารักมากดูตามภาพชัดเจนเลยค่ะลูกมาดูบุพบทที่4
เป็นคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องเราลองมาดูสังเกตคำดูนะคะโดยด้วยอันตามจากกันเห็นไหมคะกับอะไรแบบนี้เป็นความเกี่ยวข้องนะคะทำให้เรารู้ว่าเมื่อนำมาเชื่อมแล้วมันต้องมีความสำคัญเกี่ยวข้องกันโดยปริยายนะคะเราลองมาดูรูปประโยคกันลูกดูภาพเห็นไหมคะเป็นเด็กๆเพราะอะไรครูอยากให้ตรงกับนักเรียนนะคะจะได้แบบอยู่ในวัยใกล้เคียงกันฉันชอบอ่านนิทานกับนิยายถ้ามีคำว่ากับเห็นไหมลูกตัวแดงต้องทำให้เรารู้ว่าชอบทั้งนิทานและนิยายคือชอบสองอย่างเลยนะคะไม่แยกจากกันเลยชอบอะไรก็ได้แต่ชอบสองอย่างเพราะนั้นเขาก็จึงเลือกทั้งนิทานและนิยายนะคะนำมาอ่านคำว่ากับก็จะเชื่อมคำว่านิทานกับนิยายให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่สรรพนามบุรุษที่หนึ่งชอบคือฉันชอบสองอย่างนะคะภาพนี้ก็เด็กๆอีกอาจจะเป็นพี่น้องก็ได้ในช่วงนี้นะคะเราจะเน้นที่ครอบครัวเป็นหลักผมปั้นดินน้ำมันตามคำสั่งของพี่สาวเห็นไหมคะพี่น้องชัดเจนเลยผมคือบุรุษสรรพนามที่หนึ่งของเด็กผู้ชายเห็นไหมคะลูกกำลังปั้นดินน้ำมันเลยแล้วปั้นตามใครนี่เลยค่ะพี่สาวนั่งอยู่ข้างๆปั้นตามคำสั่งของพี่สาวพี่สาวบอกให้ว่าให้ปั้นคนกับปั้นคนปั้นสิ่งของกับปั้นสิ่งของแล้วแต่นะคะทำให้เราได้ฝึกความสามารถนะคะให้สมองตามือเชื่อมสัมพันธ์กันทำให้เรามีความจำดีขึ้นนะคะคราวนี้มาดูขลุกประโยคนี้ก็ยังเน้นที่ครอบครัวอีกเห็นไหมลูกคุณพ่อเนี่ยดูคุณพ่อเลยนะคะหั่นหัวหอมด้วยมีดทำไมคุณพ่อจึงต้องใส่สังเกตดูเป็นแบบแว่นตาใสๆเห็นไหมคะเพราะอะไรหัวหอมมันจะมีสารชนิดหนึ่งถ้าหนูเรียนวิทยาศาสตร์นะคะมันทำให้คนที่แพ้หลุดน้ำตาไหลมันจะแสบเบ้าตามากถามว่าคุณครูหั่นหอมได้ไหมพูดตรงๆเลยนะอยู่ในประเภทแพ้ค่ะน้ำตาไหลและปวดเบ้าตามากคุณครูไม่มีแว่นใสครูใช้อะไรรู้ไหมลูกหมวกกันน็อกคุมเลยค่ะเลยทำให้ดูแบบเวอร์เนาะแต่คุณใช้จริงๆนี่ค่ะหั่นหัวหอมหั่นด้วยอะไรนี่ตัวแดงด้วยมีดทำให้รู้เลยว่าหัวหอมนี้ใช้มีดหั่นเห็นไหมคะเกี่ยวข้องเจาะจงลงไปเลยชัดเจนทั้งภาพและประโยคนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะจากการเรียน4ครั้งไอ้2ครั้งคำบุพบท4เรื่องคุณครูจะมีคลิปดีมากเลยหนูตั้งใจดูให้ดีนะคะแล้วก็มีคำถามมาทบทวนด้วยเป็นคำบุพบททั้ง4ชนิดเลยนะคะเพราะว่าคุณครูกลัวหนูจะเบื่อหน้าเบื่อเสียงเลยเอาเสียงที่น่ารักน่ารักของคลิปเนี้ยดีมากมาให้นักเรียนฟังนักเรียนตั้งใจฟังนะคะไปพบกับคำบุพบทเลยค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป.6ทุกคนนะคะขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่ชั่วโมงภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำบุพบทกันค่ะคำบุพบทคืออะไรคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันหรือจำง่ายๆนะคะก็คือคำบุพบทใช้เชื่อมคำอีกรอบนะคะคำบุพบทใช้เชื่อมคำนั่นก็คือคำบุพบทนะคะมันจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำที่อยู่ด้านหน้ากับคำที่อยู่ด้านหลังของมันนั่นเองอันนักเรียนบางคนอาจจะยังงงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันค่ะ
แมวนอนบนโซฟาแมวเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะนอนเป็นคำกริยานักเรียนสังเกตคำว่าบนนะคะคำว่าบนเนี่ยมันจะเป็นคำบุพบทของตำแหน่งโดยมันใช้เชื่อมคำระหว่างคำว่านอนกับคำว่าโซฟานอนที่ไหนล่ะอ๋อนอนที่โซฟานะซึ่งโซฟานะคะก็จะเป็นคำนามนั่นเองเราได้รู้ความหมายของคำบุพบทกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูชนิดของคำบุพบทกันบ้างคำบุพบทนะคะในสายชั้นป.6 นะคะจะมีทั้งหมด4ชนิดค่ะชนิดที่1 นะคะคือบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ชนิดที่2บุพบทบอกเวลาชนิดที่3บุพบทบอกความเป็นเจ้าของและชนิดที่4บุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์ค่ะเรามาลองดูบุพบทชนิดแรกพร้อมกันนะคะข้อ1บุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่มีคำว่าอะไรได้บ้างมีคำว่าเหนือใต้ใกล้ไกลข้างตรงบนล่างนะมีเรียกแค่นี้หรือเปล่ายังมีอีกหลายคำเลยนะคะนักเรียนแต่อันนี้เนี่ยครูยกมาเป็นเพียงตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นเฉยๆนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่เฉยๆเดียวๆอยู่ดีๆนักเรียนพูดกับเพื่อนว่าใต้แบบนี้จะยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนะคะคำบุพบทเนี่ยมันจะต้องเอาไปประกอบคำอื่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำด้านหน้ากับคำด้านหลังนั่นเองอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะสุนัขอยู่หลังบ้านคำว่าหลังนะคะเป็นบุพบทแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่เชื่อมระหว่างคำว่าอยู่กับคำว่าบ้านว่าอยู่ที่ไหนล่ะอ๋ออยู่หลังบ้านนะนักเรียนสังเกตนะคะถ้านักเรียนพูดว่าสุนัขอยู่หลังแบบนี้ประโยคจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะถ้านักเรียนพูดไปคนฟังก็งงเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าคำบุพบทจะต้องมีทั้งคำด้านหน้าและคำด้านหลังมันจะอยู่เป็นคำสุดท้ายไม่ได้เรามาดูกันต่อนะคะพี่นอนบนเตียงคำว่าพี่เป็นประธานของประโยคใช่ไหมนอนเป็นคำกริยาอ่ะคราวนี้คำว่าบนเป็นคำบุพบทบอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ว่านอนที่ไหนล่ะอ๋อนอนบนเตียงนะต่อไปนะคะเป็นบุพบทชนิดที่2คือบุพบทบอกเวลานั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะมีคำว่าอะไรได้บ้างมีคำว่าจนตั้งแต่ในเรามาลองดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันนะคะเขามาเมื่อเช้าคำว่าเมื่อเป็นบุพบทบอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาเชื่อมระหว่างคำว่ามาและคำว่าเช้ามาตอนไหนล่ะอ๋อมาตอนเช้านะต่อไปนะคะเป็นบุพบทชนิดที่3คือบุพบทบอกความเป็นเจ้าของมีคำว่าอะไรได้บ้างมีคำว่าของแห่งในเรามาลองดูตัวอย่างนี้นะคะบ้านนี้เป็นสมบัติของปู่คำว่าของเป็นบุพบทที่แสดงความเป็นเจ้าของบอกว่าบ้านนี้เป็นของปู่นะตัวอย่างต่อไปนะคะการ์ตูนของเธอสวยงามคำว่าของเป็นบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันเพื่อบอกว่าเนี่ยการ์ตูนอันนี้เนี่ยมันเป็นของเธอคนนี้นะต่อไปนะคะเป็นบุพบทชนิดที่4คือบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์มีคำว่าอะไรได้บ้างมีคำว่าแก่แด่เพื่อสำหรับนักเรียนสังเกตคำว่าแก่กับคำว่าแด่นะคะเราจะพูดคำเหล่านี้เมื่อเราต้องการให้ของใครสักคนหนึ่งแต่คราวนี้คำว่าแก่และแด่เนี่ยความหมายมันจะเหมือนกันแต่มันมีวิธีใช้ที่ต่างกันนักเรียนจำง่ายๆนะคะให้นักเรียนดูที่ผู้ให้ถ้าผู้ให้มีอายุมากกว่าถ้าผู้ให้แก่กว่า
เราจะใช้คำว่าแก่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ให้เด็กกว่าเราจะใช้คำว่าแก่อาจจำให้ดีนะคะคนให้เป็นคนแก่ต้องใช้แก่คนให้เด็กกว่าต้องใช้แก่ค่ะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะลูกมอบพวงมาลัยแด่แม่คำว่าแด่เป็นคำบุพบทที่บอกความประสงค์คือแม่เนี่ยเป็นผู้ได้รับพวงมาลัยนะต่อไปค่ะเขาทำเพื่อชื่อเสียงคำว่าเพื่อนะคะเป็นคำบุพบทบอกความประสงค์เชื่อมระหว่างคำว่าทำกับคำว่าชื่อเสียงว่าเขาเนี่ยทำบางอย่างโดยมีจุดมุ่งหมายเนี่ยคือเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงนะต่อไปนะคะชาวบ้านบางระจันรวมพลังต่อสู้กับข้าศึกคำว่ากับนะคะเป็นบุพบทแสดงความเกี่ยวข้องดูนะลูกว่าต่อสู้กับใครล่ะไม่ต้องของใครโชว์ข้าศึกนะจบแล้วนะคะสำหรับคำบุพบททั้ง4ชนิดเมื่อเราเรียนกันจบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจด้วยกันแล้วพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นความหมายของคำบุพบทเฉลยนะคะข้อนั้นก็คือข้อ2นั่นเองคำบุพบทใช้เชื่อมคำบุพบทใช้เชื่อมคำส่วนในข้อ1นะคะคำที่ใช้ขยายคำอื่นให้มีใจความชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้คุ้นๆไหมคะอันนี้เนี่ยมันคือความหมายของคำอะไรเอ่ยมันก็คือคำวิเศษนั่นเองที่เอาไปประกอบคำอื่นเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นแมวตัวใหญ่แมวตัวอ้วนแมวตัวผอมไปข้อ2ต่อเลยนะคะประโยคในข้อใดมีคำบุพบทเฉลยนะคะข้อนั้นก็คือข้อ1นั่นเองค่ะพี่ชอบนั่งริมคลองหนูช่วยครูดูหน่อยสิคะว่าคำไหนกันเอ่ยที่มันเป็นคำบุพบทมันก็คือคำว่าริมนั่นเองใช้เชื่อมระหว่างคำว่านั่งกับคำว่าคลองเป็นบุพบทแสดงตำแหน่งใช่ไหมคะเลยนะคะข้อต่อไปเลยนะคะประโยคในข้อใดมีคำบุพบทเฉลยนะคะข้อนั้นก็คือข้อ2นั่นเองคำบุพบทคือคำไหนคะนักเรียนช่วยครูดูหน่อยเร็วคำบุพบทคือคำว่าของเพราะมันใช้เชื่อมระหว่างคำว่ากระเป๋ากับคำว่าฉันต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วประโยคในข้อใดมีคำบุพบทเลยนะคะข้อนั้นก็คือข้อ2นั่นเองคำไหนกันเอ่ยคะนักเรียนที่มันเป็นคำบุพบทถูกต้องค่ะคำนั้นก็คือคำว่าของกระเป๋าของฉันใช้เชื่อมคำว่ากระเป๋ากับคำว่าฉันว่าเนี่ยมันเป็นของฉันนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเรื่องของคำบุพบทถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วนะคะก็ให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบใน Google Form ที่ครูส่งให้ได้เลยขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะเราจะมีแบบฝึกส่งให้นะลูกในชั่วโมงวันศุกร์นี้นะคะคือพรุ่งนี้หนูก็ทำต่อเลยนะคะส่วน mind mapping หรือแผนที่ความคิดเดี๋ยวเราจะหยุดยาวหลายวันเนาะลูกเนาะกว่าจะเจอกันสัปดาห์หน้าเนี่ยให้หนูลงสีอ่อนๆเบาๆไว้เลยนะคะทุกห้องเลยนะคะลูกเพราะอะไรหนูจะได้เห็น
การแบ่งที่ชัดเจนนะคะลูกไม่ยากเกินไปเนาะคุณครูคิดว่าหนูคงไม่สับสนแล้วล่ะระหว่างคำวิเศษกับคำบุพบทเพราะเราได้นำตัวอย่างที่ชัดเจนมาสอนนักเรียน2 ชั่วโมงและทบทวนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็จะลากันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะลูก